ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่24กันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงแรนดอมกันเช่นเคยนะครับเป็นการดูดวงรวมภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์นี้เลยช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สำคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือมีคนกำลังแอบรักคุณและเขาจะมาเผยใจเร็วๆนี้น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้น่าสนใจนะครับทำใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ justice คุณจะเจอคนที่คู่ควรอ่ะหรือได้รับความยุติธรรมในเรื่องอื่นใดก็ได้เอาเป็นว่าชีวิตดีขึ้นสุขสมหวังแน่นอนใบแรกมาก็ดีแล้วมาดูใบถัดไปกันสิสิบไม้เท้า10 of wands คุณไม่ต้องกังวลเรื่อง10ไม้เท้าบางทีอาจจะเป็นภาระใดๆก็แล้วแต่เราทุกคนล้วนมีภาระแต่ผมมองว่าเป็นภาระที่น่าจะส่งผลดีในระยะยาวนะครับนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำส่งผลดีระยะยาวแน่นอนนะครับ6ถ้วย6 of cups ไม่ว่าคุณจะมีภาระใดๆก็แล้วแต่คนแวดล้อมคุณยังดีอยู่และพร้อมจะสนับสนุนให้คุณเติบโตไปตามที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็โอ้โห1ถ้วย Ace of Cups ไพ่24ไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจมักจะออกมาสอดคล้องกับหัวข้อหรือสิ่งที่เรากำลังนึกอยู่หัวข้อวันนี้คือมีคนแอบรักคุณและเขาจะมาเผยใจเร็วๆนี้1ถ้วยก็ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์มิตรใหม่ความสัมพันธ์ใหม่แม้แต่คนรักใหม่กำลังมาอ้าวมาลุ้นกันนะครับนะแหมดีใจล่วงหน้าด้วยคนเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากนะครับเราไม่ได้อวยกันนะย้ำเลยนะหน้าไพ่มายังไงผมทายไปตามนั้นเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆเนี่ยนะไม่ได้อวยกันนะครับนะไพ่ดีแล้วก็ว่าดีตามหน้าไพ่โอ้เดวิลไม่ใช่รักธรรมดาทั้งรักทั้งหลงโอ้โหเดวิลออกมาไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเดี๋ยวจะติดเรทนะครับนะความอิ่มเอมทางโลกมาเต็มความหลงไหลมาเต็มเอ้าแล้วก็เห็นหน้าไพ่วันนี้แล้วชื่นใจโอ้โหราชาถ้วย King of Cups คนนี้ดีโปรไฟล์ดีจิตใจดีงามมากนะไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นหญิงหรือชายคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนะเป็นพลังงานรวมนะครับที่แน่ๆตัวแทนของความเป็นราชาถ้วยคือคนดีอบอุ่นละมุนละไมอะไรแบบนี้นะ9เหรียญ Nine of Pentacles อุดมสมบูรณ์ร่ำรวยอ่ะถ้าคุณฐานะดีอยู่แล้วจะดีขึ้นอีกถ้าคุณเคยมีปัญหาการเงินใบนี้ทำนายว่าจะแก้ปัญหาได้คลี่คลายได้นะแล้วก็เด็กถือไม้เท้า Page of Wands ความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆเติบโตนะครับเขาชอบคุณมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะเป็นไปได้ที่เขารวบรวมความกล้าจะมาสารภาพรักคุณแต่คุณอาจจะขอเวลาศึกษาดูใจเขาก่อนไม่ถึงกับรีบร้อนคบกันอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่แน่นะมีเดวิลอยู่ด้วยอย่าลืมอาจจะปุ๊บปั๊บรับโชคอะไรก็ได้โอ้โห3ดาบ Three of Swords ไม่ต้องกลัว3ดาบนะครับอาจจะมีความกังวลใจใดๆคุณอาจจะเคยผิดหวังมาเขาอาจจะเคยผิดหวังมาอาจจะกังวลว่าความสัมพันธ์ครั้งถัดไปมันจะมีปัญหาเหมือนเดิมไหมซ้ำรอยไหมไม่ต้องกลัวนะคนเรามีความหลากหลายมีคนเป็นล้านรักครั้งใหม่มันต้องดีกว่าเก่าขอให้เชื่อมั่นใน1ถ้วยเมื่อกี้นะคุณไม่ต้องกลัว3ดาบขอให้เชื่อมั่นใน1ถ้วยรักครั้งใหม่ต้องดีกว่าครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็8เหรียญ8 of Pentacles วันนี้มีทั้ง8เหรียญมีทั้ง9เหรียญขอให้มั่นใจได้เลยว่าคุณจะมีความสุขความเจริญขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินตามไพ่เหรียญหรือตีความเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้มาขยายความกันนะครับวันนี้โอ้หน้าไพ่สวยงามมากไม่มีไพ่เสียเลยติด3ดาบมาใบเดียวผมไม่ได้มองว่าไพ่เสียนะครับผมมองใบนี้ว่าเป็นอดีตของคุณความผิดหวังในอดีตไม่ว่าคุณจะเจ็บช้ำสิ่งใดมาไม่ว่าคุณจะมีภาระหนักอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าจากนี้ไปคุณจะเจริญก้าวหน้า10ไม้เท้าเป็นตัวแทนของภาระหนักงานเยอะงานหนักก็จริงแต่เป็นความหนักแล้วดี
ก็คือมีงานทำแล้วก็มีเงินเหนื่อยแต่รวยเอาไหมล่ะถูกไหมครับนะถ้าอยู่เฉยๆคนเรามันไม่ได้มีเงินหล่นจากฟากฟ้ามานะครับถ้าจะรอโชคชะตาอย่างเดียวบางทีไม่ทันใจไม่ทันกินขออนุญาตทำนายตามตรงคุณจะต้องขยันขันแข็งเหนื่อยก่อนแล้วเงินดีๆจะตามมางานดีเงินดีแบบนี้เหนื่อยคุ้มหรือแม้แต่บางท่านที่เป็นเสาหลักครอบครัวดูแลพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ดูแลคนป่วยหรือแม้แต่ดูแลสัตว์เลี้ยงจำนวนมากอะไรแบบนี้ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าคุณจะยังมีศักยภาพในการดูแลท่านๆเหล่านั้นให้มีความอุดมสมบูรณ์ดีอิ่มหนำสำราญไม่ลำบากไม่เดือดร้อน8เหรียญ9เหรียญขึ้นมาคู่กันขนาดนี้ไม่ได้ออกบ่อยๆถ้าตีความด้านการเงินคือการเงินคุณจะลื่นไหลดีต่อให้ไม่ต้องร่ำรวยล้นฟ้าแต่คุณจะมีกินมีใช้ไม่อดอ่ะมั่งคั่งนะครับนะรับไว้นะแล้วก็ทุกสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคนแวดล้อมคนรอบข้างคนใกล้ชิดคุณมีคนรักเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าสมมติว่านะนึกภาพตามนะมีคนใกล้ชิด100คนอาจจะมีคนไม่ชอบคุณสัก 2-3 คนช่างเขาเราทำให้ทุกคนถูกใจไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่รักคุณนะครับประมาณนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำมาถูกทางแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ที่ดีมีใครบางคนหลงรักคุณอยู่มากและมีแนวโน้มจะมาเผยใจเร็วๆนี้คนคนนี้เป็นมิตรใหม่เพื่อนใหม่คนรู้จักหน้าใหม่ๆจริงๆที่อาจจะไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อนแต่จะต้องพิสูจน์ตัวตนได้มีตัวตนอย่างน้อยที่สุดมีเพื่อนร่วมกันมีการงานเกี่ยวข้องกันมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีกิจกรรมใดก็แล้วแต่ที่ยืนยันตัวตนได้ว่าเขามีตัวตนอยู่จริงใครมาจีบลอยๆไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทักข้อความมาลอยๆอย่าไปหลงคารมเดี๋ยวจะโดนหลอกนะครับคนคนนี้จะต้องมีตัวตนเท่านั้นนะครับคนคนนี้จะต้องมีตัวตนดังกล่าวและตามหน้าไพ่นี้จะต้องเป็นคนละมุนละไมจิตใจดีอบอุ่นมีเมตตาพอสมควรเลยนะครับประมาณนี้เรียกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิงคุณจะเป็นหญิงหรือชายพลังงานของราชาถ้วยเป็นตัวแทนได้ทั้งฝั่งเขาและฝั่งคุณคนอบอุ่น2คนมาเจอกันนะครับมีโอกาสที่จะสปาร์คกันปิ๊งกันเร็วมากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเผยใจมีโอกาสที่ความรักจะจุดติดขึ้นได้อย่างรวดเร็วความเดวิลทั้งรักทั้งหลงทั้งความใคร่อะไรก็แล้วแต่ในทางโลกนะขออนุญาตจำกัดความไว้แค่นี้เดี๋ยวจะติดเรทเกินไปแต่ขอให้เข้าใจตรงกันว่าเดวิลคือทั้งรักทั้งหลงไหลเต็มพิกัดเต็มอัตราประมาณนี้คนคนนี้อดรนทนต่อไปไม่ไหวแล้วที่จะเก็บงำความลับไว้ในใจเขาจะมาเผยใจกับคุณเร็วๆนี้เดวิลในใจเขาทำงานแล้วแต่คุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาทำรุ่มร่ามหรือมาทำกิริยาไม่เหมาะสมนะคนนี้มีความเป็นราชาถ้วยอยู่เขาจะมาแบบนอบน้อมสุภาพอ่อนโยนละมุนละไมอย่างแน่นอนนะครับจะไม่มีความประหลาดอะไรให้คุณต้องตะกิดตะขวงใจคนคนนี้มาดีมาอย่างสุภาพเรียบร้อยด้วยนะครับเขามีโอกาสที่จะมาเผยใจกับคุณเร็วๆนี้ถ้าคุณและเขาเคยผิดหวังใดๆมาก็แล้วแต่ดังกล่าวคุณลืมไปได้เลยความรักครั้งใหม่ย่อมดีกว่าเก่าขอให้เชื่อในรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ต่อให้ยังไม่ตกลงรักกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตจากความเป็นเพื่อนไปก่อนก็นับเป็นกัลยาณมิตรที่ดีได้เช่นกันแต่ผมมองแล้วว่าติดเดวิลมาด้วยเนี่ยมันจะเติบโตเร็วมากความรักครั้งนี้นะปุ๊บปั๊บรับโชคได้เลยในบางท่านนะแล้วถ้าคุณมีคนเกี่ยวข้องหลายคนอยากจะลองสังเกตว่าคนนี้จะเป็นใครได้บ้างลองไปดูคนที่เป็นคนธาตุดินนะมังกรพฤษภกันเด่นแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็เด่นหรือจะเป็นธาตุลมก็พอได้มิถุนตุลกุมนะครับเรื่องธาตุเรื่องราศีนี้เราว่ากันไปตามตำราสากลเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งไว้ช่วยตัดสินใจเท่านั้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในชีวิตจริงคนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขใจมีความอบอุ่นหัวใจเหลือเกินถึงขนาดที่คุณจะต้องคิดเลยว่าโอ้โหเกิดมาไม่เคยเจอใครดีขนาดนี้มาก่อนนี่เราไม่ได้เวอร์ทำนายตามหน้าไพ่หน้าไพ่มาขนาดนี้ความราชาถ้วยอบอุ่นละมุนละไมแน่นอนคนลักษณะนี้หลงรักคุณมากและเขาจะมีโอกาสที่จะมาเผยใจกับคุณเร็วๆนี้รับไว้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำแนะนำใดๆหรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอ้โหเฮ้ยขออนุญาตอุทานโอ้โหกันอย่างชนิดที่ว่าคาดไม่ถึงเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นได้10เหรียญวันนี้10เหรียญ นอกจากจะตีความด้านการเงินว่าอุดมสมบูรณ์มหาเศรษฐีร่ำรวยมั่งคั่งแล้ว10เหรียญ ยังเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่ดีเลิศความสมหวังในความรักก็ได้แล้วคุณอย่าลืมนะวันนี้นะมีทั้ง8เหรียญ9เหรียญ8เหรียญ9เหรียญ10เหรียญออกมาพร้อมกันถึง3ใบไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆดวงดีเลิศมากรับไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักใดๆคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขแน่นอนรับไว้เลยนะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ